คือเสื้อผ้าพร้อมนะครับแขนยาวขายาวเตรียมพร้อมเดี๋ยวมาดูกันว่าจักรยานพร้อมไหมผมก็เช่ามา250ปอนด์อียิปต์ครับกับเจ้าของที่พักไม่รู้ว่าเป็นยังไงเรทนี้หรือเปล่าราคาปกติแต่เขาก็บอกว่าจะให้แบบที่มีเกียร์ปรับสปีดเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าปรับได้หรือเปล่านะแค่ก้าวขาออกจากบ้านครับก็เจอเลยพระเจ้าของคนที่นี่ครับบังโมครับโมซาร่าผมว่าคือระดับความนับถือคนที่นี่มันเทียบเท่ากับคนอาร์เจนนะครับที่นับถือเดียโก้มาราโดน่าแล้วก็เลโอนีลเมสซี่ประมาณนั้นเลยครับนี่คือพระเจ้าของที่นี่โมซาร่าส่วนข้างหลังผมนี่ตรงนี้ครับเป็นที่พักที่ผมอยู่ก็คือเป็นบ้านสำหรับคนท้องที่เลยแหละแล้วเขาก็เนี่ยผมก็มาอยู่กับเขาเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องพาทัวร์ห้องตอนกลับมาแล้วกันเนี่ยซานิรักซอผมต้องปั่นไปทางนี้นะฮะคือมันก็เหนื่อยกว่าที่คิดนะครับเพราะว่าทางมันไม่ใช่ทางปกติเนี่ยนะผมก็เลยหยุดพักนิดหน่อยแล้วก็จะหยุดให้ดูเรือด้วยครับคือตอนนี้มันยังเช้าอยู่อ่ะแต่สายๆบ่ายน่าจะเห็นเสาเรือใบกลางออกมามันจะเป็นเรือสไตล์อียิปต์ที่เป็นเอกลักษณ์มากเลยเรือเฟลุกะตรงนี้เหมือนจะเป็นท่าเรือแท็กซี่ครับก็เรียกได้ไปส่งฝั่งนั้นนะครับฝั่งตะวันออกแต่ราคาก็จะแพงกว่าท่าเรือเฟอร์รี่ปกติหน่อยมันก็มีท่าเรือเฟอร์รี่สาธารณะเดินตรงมาครับอยู่ตรงนั้นคือเมืองลักซอนะครับมันแบ่งเป็นฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตกอย่างที่บอกครับฝั่งตะวันออกคือข้ามแม่น้ำนายไปฝั่งนู้นนั่นเองส่วนฝั่งที่ผมอยู่เนี่ยจะเป็นฝั่งตะวันตกครับบรรยากาศสำหรับผมนะมันก็จะดูเรียวกว่าดูดิบกว่าเป็นบ้านนะครับบ้านที่ผู้คนอยู่อาศัยจริงแล้วเขาก็แปลงเป็นร้านอาหารเป็นเกสต์เฮาส์ต่างๆเนี่ยฮะมันจะไม่ค่อยมีโรงแรมสูงสักเท่าไหร่เลยไม่เหมือนฝั่งโน้นนะครับฝั่งโน้นจะมีโรงแรมเป็นเมืองเพียบเลยอันนั้นจะเป็นรถทัวร์นะเนี่ยครับคนส่วนใหญ่คือเขาจะพักกันฝั่งตะวันออกอ่ะแล้วก็จะข้ามเรือมาเที่ยวฝั่งตะวันตกไงแต่เดี๋ยวเราปั่นจักรยานไปครับน่าจะสนุกนั่นก็ ATM ครับแต่อย่าไปกดนะเพราะว่านั่นไม่ใช่ ATM ของธนาคารในอียิปต์อ่ะมันเป็นธนาคารเหมือนเป็นในเครือยูโรเน็ตอ่ะนะฟันค่าธรรมเนียมบานเบิดเลยต้องกดกับธนาคารในเครืออียิปต์เท่านั้นนะครับอะไรก็ได้นะครับนี่ๆข้างหน้าครับท่าเรือเฟอร์รี่แล้วก็เป็นเหมือนเป็นสี่แยกครับเดี๋ยวผมต้องเลี้ยวซ้ายไหนลองดูซิมันเปลี่ยนเกียร์ยังไงเห็นได้เลยเนี่ยกดแล้วสุดท้ายก็ต้องถีบอยู่ดีน่าจะเหนื่อยเอาเรื่องนะเนี่ยมันเปลี่ยนเกียร์ไม่ได้จริงๆนะเนี่ยโอเคช่างมันดูในแมปตะกี้นี้ครับปั่นไป20นาทีเราก็ปั่นไปชมบรรยากาศสองข้างทางของฝั่งตะวันตกไปครับเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวฝั่งตะวันออกเหมือนกันแต่ว่าเช้านี้ไว้ฝั่งตะวันตกก่อนครับมีร้านข้าวร้านชัวมาครับร้านโคชารีอาหารพื้นที่ของอียิปต์ร้านหนึ่งออเรนนี่น่าจะเป็นร้านขายซิมนะครับซิมผมก็ใช้ของออเรนเหมือนกันข้อดีของการปั่นตอนเช้าก็คือมันไม่ค่อยมีรถครับโอ้ยแต่หมาเยอะนะแล้วหมามันชอบเห่าแน่ๆเลยเฮ้ยแท็กซี่โอ้อานาตมามชุกรอนอันนี้ร้านข้าวคนเยอะถ้าเจอร้านที่มีคนท้องถิ่นกินเยอะแสดงว่าอร่อยครับนะไปครับไปคือเหมือนตามความเชื่อของคนอียิปต์แบบคนอียิปต์โบราณเขาเชื่อว่าฝั่งตะวันออกไงคือฝั่งที่ผลิตขึ้นไงและฝั่งตะวันตกคือฝั่งที่พระอาทิตย์ตกเพราะฉะนั้นคือมันจะเป็นดินแดนสำหรับโลกหลังความตายฝั่งนี้เลยจะไม่ค่อยมีคนเป็นอยู่แต่คำว่ามันจะเป็นสถานที่ที่คนจะเอาไว้ฝังศพทำมัมมี่แล้วก็ฝังศพของฟาโรห์ส่วนใหญ่เราเลยสังเกตว่าถ้าเราจะมาลักซอนะแล้วข้ามมาฝั่งตะวันตกเนี่ยมันก็จะมีสุสานของฟาโรห์เพียบเลยอยู่ฝั่งนี้นั่นก็คืออยู่ข้างหน้าเรานี่เองคนก็จะไปอยู่ฝั่งตะวันออกส่วนใหญ่แต่ผมไม่ดีไงผมข้ามมาอยู่ฝั่งตะวันตกเพราะว่ามันอยากจะได้อะไรที่มันออเทนติกกว่าเรียวๆดิบๆหน่อยนั่นน่ะนั่นไงนั่น
ไงทุกคนมีเอทีเอ็มนะอย่างที่บอกเดี๋ยวผมปั่นเดี๋ยวนะไม่มีรถเดี๋ยวผมพาข้ามไปดูเนี่ยมันเป็นเอทีเอ็มแบบว่าของยูโรเน็ตอะเห็นปะเนี่ยครับไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมันถึงมีทางที่มันควรจะเป็นเอทีเอ็มของอียิปต์มากกว่าแต่ว่าที่ผมหยุดเนี่ยไม่ใช่แค่จะให้ดูเอทีเอ็มอย่างเดียวเท่านั้นเจอซากอารยธรรมอย่างหนึ่งแล้วข้างหน้าผมนั่นแหละน่าจะฟรีนะทำน้อยเลยเออมีคนมาปั่นจักรยานมาเหมือนกันครับจักรยานเขาโอเคเลยนะใช้ได้เหมือนกันอ่ะลงมาดูนี่ครับว่าตรงนี้คืออะไรเปิดในกล้องแบบเขาบอกว่าอันนี้คือ Colossi of Memnon นะครับในกล้องแบบมันปรับว่าอย่างนั้นลาลาเนี่ยครับอันนี้น่าจะมากับทัวร์ครับก็จะมีเวลาน้อยอ่ะถ้ามากับทัวร์เพราะมันต้องไปหลายที่ครับในหนึ่งวันส่วนผมนะผมขอดูก่อนว่าตรงนี้คือโอเคColossi of Memnonเขาบอกว่าเป็นรูปฟาโรห์อาเมนโฮเตปที่3ใครวะก็ไม่ได้หาข้อมูลมากสักเท่าไหร่ครับคือผมรู้แค่ว่าพวกรูปปั้นรูปสลักเนี่ยเขาจะสลักเป็นรูปฟาโรห์นะครับของตอนนั้นอันนี้ก็จะเป็นนะครับจินตนาการเอาครับหน้าของฟาโรห์อาเมนโฮเตปที่3ก็ใหญ่อยู่นะส่วนข้างหลังดูเหมือนเป็นวิหารไม่ก็วังแต่คือก็พังไปหมดแล้วเห็นแค่ตรงนี้ครับน้ำจิ้มน้ำจิ้มออเดอร์ครับต้อนรับครับระหว่างทางเพราะว่าข้างในมันจะมีเยอะกว่านี้สลามอะไรกลุ่มเหมือนคุณอัชรูฟเป็นฟัดหลักฟัดโอเค I'm looking for a hat or maybe this hat become the 70 pound 70ทำมัน good price good price and how about this how about this how much become theThat me 100 Egyptian. Me yeah. Yes. Oh, 100 for the cotton one. How much is it? Yes, I look at my bookshelf. Good one. As if, and as if. You have new one more.คือตอนที่อยู่ไคโรผมก็เดินทัวร์มาแล้วคือเขาก็ขายพุ่งไป200 300ภาพเนี่ย Do you know the name of it? Cotton. Cotton. Yes. น่าจะเป็นเขาน่าจะคิดว่าผมมาถามว่าผ้าอะไรผ้าเขาต้อง handmade Egyptian handmade Can I try it? Yes. Okay. Yes. And it's going to protect me from the sun? Okay, okay. Okay. Oh, Quran. Tamam. Alhamdulillah. So it's Meya. Am I correct? Meya. Tamam. Meya of Rah Jam'iyya. Meya. 150? Yes. So Meya comes in? Yes, two jizzer for 150. Oh, no. Because one is, this is 100 and this is... Okay, maybe I'm going to go for, yeah, for this one. Okay.Where from? And I'm in Thailand. Thailand. Okay. And I'm in Egypt. เป็นไงบ้างครับผมก็ Hamad. ไม่รู้เลย Hamad. น่าจะกันได้ก็กันได้ดีอยู่นะคือตอนแรกว่าจะต่อราคาสักหน่อยแต่คิดว่า100นึงก็โอเคครับไม่ได้ถูกไปแล้วก็ไม่ได้แพงไปสมเหตุสมผลดีนะด้วย look like Egyptian now. Oh, very good one. Egyptian, like Egyptian one. Egyptian, yes, Egyptian. No.อีบโซนไหนวะเนี่ยฮัมมัดโอเค I like it ฮัมมัดโอเคชุกรันอีฟัดดัมชุกรัน good quality อันนั้นควายyes ว่า oh it's okay same price it's okay I have this what is called shawl yes cotton one อัฟชุกรันโอเคมาสลามะมาสลามะโอเคซื้อง่ายขายคล่องครับอย่างที่บอกครับตอนแรกคิดว่าจะต่อราคาสักหน่อยซัลลัมอะลัยกุมซัลลัมอะลัยกุม It's okay yeah It's okay yes okay very good quality right I bought a good quality okay ซัลลัมไปต่อดีกว่าอยู่อุปกรณ์ป้องกันหัวแล้วเพราะฉะนั้นคือไม่กลัวครับจะปั่นตอนบ่ายหรือจะปั่นตอนสายแดดก็มาเถอะผมเห็นรถตำรวจเฮ้ยแท็กซี่หรือตำรวจปะไม่แน่ใจนะประเทศนี้ยิ่งเซนซิทีฟเรื่องกล้องอยู่ด้วยจริงๆเหมือนเป็นหนูบ้านทั้งหมดเลยไม่ใช่แค่ไปอย่างนี้แหละเฮ้ยนี่แหละทะเลทรายของจริงนะครับสลามอะลัยกุม Is that a way to Valley of the King No Kings Valley this way This way ทำไม This is the Queen Valley Oh the Queen Valley You from where อันนั้นเป็นไทยแลนด์
อันนั้นเป็นไทยแลนด์เลสเกนเกอร์โอ้ยชุกรันรสชาติน่ะโอ้อันนั้นทำไมอันนั้นไม่ใช่ไอ้ยี่สิบค่ะชุกรัน No I'm going this way I'm going this way สลามอะไรกูเขาบอกว่าซื้อตั๋วที่นี่มันดูไม่เหมือนสถานที่ซื้อตั๋วเฮ้ยสถานที่ซื้อตั๋วจริงด้วยคือตรงนี้มันยังไม่ใช่หุบเขากษัตริย์ก็จริงแต่คือผมจะแวะสักที่นึงก่อนอ่ะมีให้เลือกคลิปเลยนั่นแหละครับแล้วเขามันเป็นอดีตเมืองหลวงนะอดีตเมืองหลวงของอียิปต์เดี๋ยวผมจะไปสักที่นึงแหละแล้วทำไมที่ที่ผมไปมันแพงสุดเลยเนี่ยเชมเปอร์บ็อกเมดินาทาบูลังซาลัน I would like to buy one ticket for him toTemple of Medinat Habu. 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 You can keep the rest. You can keep the chain. It's okay. Tamam. Oh, okay. Tamam. Shukran, shukran. Okay. ให้คืนก็ให้คืนครับทุกเงินทุกบาทมีคุณค่าตอนนี้ Assalam Basalan. Is this a way to Medinat Habu? Yes. Shukran. This way. Shukran, shukran. Okay. ประมาณทุกทางแล้วอยู่ใกล้กับเฮ้ยบ้านนี้น่าอยู่จัดดูทรงเพิ่งจะตกแต่งใหม่เนี่ยนะชอบเลยเหลืองๆเอ้ยไม่ใช่เหลืองๆสีขาวอันนี้จะเป็นสีทรายไงสไตล์แอฟริกาตอนเหนือเลยเนี่ยประมาณนี้เลยเนี่ยโอ้โหสุดยอดสุดยอดเรากลับมาบนทางตะผมตะปามอีกแล้วนี่ครับผมชอบรถแบบนี้มากเลยขนได้ทั้งคนแล้วก็ขนได้ทั้งพวกพืชเกษตรกรรมอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็จะมีคือซุกี้แล้วครับในหยิบจะมีคนคอยตามตื้อเราก็แค่ยืนยันให้หนักแน่นนะว่าเราจะไม่เอานะครับโอเคครับผ่านที่ตรวจตัวเรียบร้อยเราก็กำลังเดินเข้าสู่ซากอารยธรรมโบราณสักซากหนึ่งซึ่งผมเปิดใน Google Map ครับเขาบอกว่าที่ที่ผมมาเนี่ยคือสถานที่ทำมัมมี่ของฟาโรห์รามเสดที่3ส่วนใหญ่ชื่อมันจะซ้ำรามเสดจะเยอะซะส่วนใหญ่ผมว่าเดี๋ยวผมจะต้องพูดชื่อรามเสดเยอะเลยแต่ที่ผมทราบมาก็คือในทุกชื่อของฟาโรห์อียิปต์ครับมันจะต้องมีคำว่าราอยู่นั้นเสมอเพราะว่าเขานับถือเทพเจ้าราครับคือสุริยเทพเป็นเทพเจ้าสูงสุดนี่เองสำหรับคนที่อยู่ที่เนี่ยในสมัยก่อนเขาจะนับถือรวมกันระหว่างเทพอมุนกับเทพราเทพอมุนคือเทพที่เขานับถือเหมือนกันสำหรับคนที่อยู่อาศัยที่นี่ก็คือพอฟาโรห์เขาย้ายเมืองหลวงใช่ไหมมาอยู่ที่นี่ในสมัยก่อนจะไม่เรียกว่าลักซอร์สมัยก่อนจะเรียกว่าเมืองทีฟส์เขานับถือรวมกันเป็นเทพอมุนรานั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูซากแกะสลักดีกว่าโอ้โหสุดอะคือผมก็เข้าใจนะว่าทำไมคนเฮ้ยเราเดินตรงนี้ได้ปะเนี่ยอย่าเลยดีกว่าไม่แน่ใจเหมือนกันเดินตามทางที่เขาให้ดีกว่าคือผมชอบที่มันเป็นสตอรี่อ่ะนะดูดิมันจะมีสตอรี่แล้วก็อักษรไฮโรกริฟิกบอกใครอ่านออกนี่น่าจะชอบนะแต่คือผมอ่านอักษรไฮโรกริฟิกไม่ออกไงแต่ผมจะเดินมาดูตรงนี้มากกว่ามันน่าทึ่งนะครับเป็นพันพันปีแล้วมันยังคงอยู่คิดดูดิอันนี้น่าจะเป็นคือผมกำลังคิดว่านี่คือเทพเจ้าโอซิริสครับไม่แน่ใจว่าใช่ไหมเพราะว่าลักษณะเหมือนผมสังเกตคือมันมีคาวแพ้มันนี่คือเทพเจ้าของอียิปต์แต่ผมเรียกเขาว่ามันผมคงต้องเปลี่ยนสรรพนามใหม่นะครับนั่นแหละเขามีคาวแพ้ครับแล้วคือเขาเป็นเทพเจ้าผู้พิพากษาโลกหลังความตายประมาณนี้ซึ่งผมคิดว่าเดี๋ยวผมและพวกเราเนี่ยจะต้องเจอเขาเยอะเลยในสถานที่ที่เราจะไปกันอันนี้คือที่สองเองเดินเข้าไปดูข้างในกันหน่อยครับว่ามันจะกว้างขวางแค่ไหนโหเฮ้ยเกินคาดอ่ะผมว่าสภาพเขาอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พอสมควรเลยนะยังเห็นร่องรอยสีในสมัยก่อนอยู่เลยอ่ะลองจินตนาการดูดิครับในสมัยก่อนสีมันจะสดแค่ไหนทั้งเมืองมันจะต้องยิ่งใหญ่อ่ะดูดิเฮ้ยโอเคคุ้มค่าตั๋วหน่อยตรงนี้คือผมอยากอ่านอักษรไฮโรกลิฟิกออกอ่ะเพราะว่าเราจะได้รู้เรื่องราวอ่ะนึกออกไหมว่ามันเป็นมายังไงอ่ะสำหรับแต่ละที่อ่ะเพราะว่าสำหรับผมอักษรไฮโรกลิฟิกพวกเนี้ยที่เป็นรูปภาพต่างๆอะไรพวกเนี้ยคือบอกเล่าเรื่องราวของฟาโรห์องค์นั้นๆนะครับชีวประวัติประมาณนี้ดีกว่าเหมือนภาพจิตรกรรมฝาผนังตามโบสถ์ตามวัดต่างๆประมาณนั้นนะครับแต่ผมชอบมากเลยนะแล้วสถาปัตยกรรมสไตล์อียิปต์โบราณเนี่ย
มันจะเป็นแบบอย่างนี้เลยครับคือมันจะมีทางเข้าใช่ไหมแล้วพอเดินเข้ามาเนี่ยผมเดินเข้ามาจากทางนั้นใช่ไหมครับแล้วมันก็มีชั้นที่หนึ่งเหมือนเป็นลานหน้าบ้านลานโล่งๆครับแล้วมันก็จะมีประมาณ 2-3 ชั้นเนี่ยแล้วก็จะเข้าไปในตัววังข้างหลังตรงนี้ครับแต่คือตรงนี้เขาบอกว่าเป็นวิหารของฟาโรห์รามเซสที่3คือไม่ใช่สถานที่ฝังศพจริงๆเพราะว่าศพของเขาจะไปถูกฝังที่หุบผากษัตริย์เดี๋ยวเราจะได้ไปแน่นอนแต่คือตรงนี้เป็นสถานที่ประกอบพิธีศพมัมมี่ครับห่อร่างประมาณนั้นตรงนี้น่าจะเป็นห้องบูชาอะไรสักอย่างแต่เสาคือไปหมดแล้วแต่ก็พอเข้าใจได้ครับตรงนี้มันดูเป็นพื้นที่โล่งซะส่วนใหญ่โดนพายุทรายโดนฝนลมต่างๆกัดกร่อนไปหมดแต่ยังพอเห็นเขาล่างตรงฐานอยู่นะไหนตรงนั้นเป็นห้องอะไรเนี่ยเป็นห้องน่าจะเป็นห้องบูชาอะไรสักอย่างแต่สีสดมากเลยดูดิสดกว่าที่อื่นเลยนะครับเอาไหนให้ดูระยะใกล้ผมไม่เข้าไปดูบ่อยประมาณนี้น่าจะเป็นก็คล้ายๆอะไรแต่น่าจะเป็นห้องที่มีสภาพสมบูรณ์ที่สุดครับเนี่ยเดี๋ยวให้ดูครับประมาณนี้ข้างหลังครับน่าจะเป็นกาดหรือเป็นยามหรอมีทุกที่ครับแม้แต่ที่พีระมิดกิซ่าซึ่งบางที่อ่ะมันถ่ายรูปไม่ได้ใช่ไหมข้างในหรือบางที่คือเขาก็ไม่ให้เข้าไปใช่ไหมแล้วถ้าเราอยากเข้าไปก็ติดสินบนจ่ายสักนิดสักหน่อยเข้าไปถ่ายรูปอะไรประมาณนี้I just go inside? Yes, you can. Okay, okay. Is it your restaurant or your house? Okay. Yeah. Right. Oh, I just sit here. Yes, yes. Okay. Okay, wait a minute. What are left in here and finish habu? Finish habu, yes. Finish habu. Finish habu, and I'm going to. Is a camera. Finish. It's a surah. Finish. นี่จะกิชาครับเขาน่าจะนะผมก็ไม่รู้กันว่ากินฟรีหรือว่าเสียเงินแต่ว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันครับผมก็ไม่รู้จะรีวิวอะไรเพราะว่ามันเป็นขนมปังกับเนยนมครับก็อยู่พองได้นะได้ประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงจะชาผมก็มาเลยผมกินชาตุรกีเลยคือวัฒนธรรมมันจะใกล้เคียงกันนะครับอียิปต์กับตุรกีมันมีแค่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมาตั้งขนาดคำว่าโอเคครับผมยังใช้โอเคจากภาษาตุรกีได้เลยคำว่ามีก็คือเข้าใจเหมือนกัน I'll give you $100 okay come on you good you must not sleep it which one not good not Allah and I said not Allah no you slow benzene for school or to prison okay no sure you wanna filus you mean filus no problem okay Okay. Yalla. Mabsoud? Mabsoud. Okay. Wait. Oh. Shma salama. Avocado. Bye-bye. ออกเดินทางต่อครับเนี่ยก็พออย่างเงี้ยมันก็เลยไม่ถึงสักทีกว่าจะปั่นถึงเพราะตอนนี้คือ11โมงแล้วแต่อย่างที่บอกครับอย่างน้อยก็ไม่ร้อนมากผมไม่แน่ใจว่าผมควรจะต้องเปิดกูเกิลแมปไหมอ่ะนะแต่มันน่าจะมีป้ายบอกอยู่บ้างแหละ
คือผมว่าความยากของการปั่นจักรยานในพื้นที่ที่เราไม่คุ้นเส้นทางเนี่ยนั่นก็คือมันไม่มีโอกาสในการเปิด Google Map ครับขึ้นมาดูเลยยกเว้นจะต้องจอดแล้วก็ดูเพราะมือซ้ายเนี่ยผมก็ถือกล้องแล้วมือขวาผมก็บังคับแทนจักรยานเลยสวัสดีครับอนาควายส์อนาควายส์วอลยาลายาลาผมก็ไม่รู้ว่าเขาคนขวาน่าจะนักท่องเที่ยวครับปั่นจักรยานเหมือนผมนี่แหละคนซ้ายนี่ไม่รู้ครับคนท้องที่ตามตื้ออะไรหรือเปล่าสลามเลยกลุ่ม Is that the way to Valley of the King ขอบคุณครับขอบคุณโอเคไปมีรถไปกันเถอะไม่มีป้ายอังกฤษบอกแล้วครับมีแต่ป้ายภาษาอาหรับตรงไปครับสู่ความเบื้องว่างครับเออสุดยอดป่ะปั่นจักรยานกลางทะเลทรายช่วงหน้าร้อนคือทางมันเหมือนจะปั่นง่ายใช่ไหมแต่มันเป็นทางขึ้นเขาอะทุกคนกำลังขากำลังแข้งมันต้องสุดยอดแล้วตรงนี้คือลมแรงนะพื้นที่ตรงนี้น่าจะได้ยินเสียงลมมากกว่าเสียงผมปวดผมต้องหยุดพักอะทุกคนน่าจะสังเกตเพราะว่าผมปั่นเหนื่อยมากเลยแล้วมันไม่มีใครปั่นจักรยานมาตรงนี้เลยแต่ขากลับน่าจะง่ายเพราะถ้าขาขึ้นเนี่ยไม่น่าลำบากขากลับน่าเป็นขาลงใช่ไหมไม่ต้องปั่นเลยน่าจะไวช่วงนั้นไปดีกว่าครับเดี๋ยวเจอที่อุปผากษัตริย์เพราะว่าผมต้องเก็บแรงไว้พูดในนั้นด้วยเก็บแรงปั่นกลับเก็บแรงปั่นไปฝั่งตอนนอกนะครับโอเคถึงแล้วครับภูผากษัตริย์ผมซื้อตั๋วมา2แบบคือตั๋ว260ด้านบนนะครับเข้าชมได้3หลุม3สุสานกับตั๋วแยกครับไหนๆมาแล้วขอไปเยี่ยมชมฟาโรห์ที่ดังที่สุดครับผมจากเขาคนแรกเลยนะตุตันคามุนเนี่ย You know how it works? Is a Yes. Yes. Just tap it here. Oh, it works now. Okay. Oh, okay. ชูกรันชูกรันเนี่ยเราก็มีรถกอล์ฟให้อ่ะแต่เหมือนต้องเสียเงินเนาะจะเดินก็ได้นะแต่ผมไม่เดินอ่ะนะครับมีคนเดินเหมือนกันเป็นทุกคนจะเดินไหมล่ะครับน่าจะซื้อตัวตรงนี้แหละมั้งโดย buy ticket here for the golf cart ชูครันชูครันชูครันเท่าไหร่วะทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองหมดเลยโอเค10ปอนด์อียิปต์ร้าน I would like to buy a ticket to Yeah, it's a return, right? Going back. Okay. Okay, Do I need to give it to you? All good? Okay. Okay. Thailand, and I'm in Thailand. Thailand. Do I need to have it back because... Yeah. Shukran, shukran. Okay, hop, come on now. Hop. Sixty หลุมศพในหุบผากษัตริย์นี้ให้เลือกได้แค่3หลุมเท่านั้นตามใจเราให้สารภาพตามตรงนะผมไม่ได้หาข้อมูลว่าผมจะเข้าหลุมไหนบ้างแล้วผมก็ไม่รู้ด้วยซ้ําว่าหลุมที่ผมจะเข้าเนี่ยมันคือที่ตรงไหนบ้างคงต้องเดินอ่ะให้เวลาเต็มที่เลย2ชั่วโมงเพราะตอนนี้คือ 11:30 ให้เวลาถึง 13:30 เพราะกว่าจะปั่นกว่าจะไปรอเรือเฟอร์รี่กว่าจะปั่นไปวิหารคานักอีกวิหารคานักนี่น่าสนใจผมเลยเก็บไว้อันสุดท้ายแล้วก็มีวัดลักซอร์อยู่ทางนั้นหมดเลยแล้วคือเหมือนบางสุสานนะครับอันนี้ KV7ใครก็ไม่รู้ครับเพราะว่าตรงนั้นก็ไม่มีภาษาอังกฤษบอกบางสุสานเขาน่าจะไม่ได้เปิดครับก็แต่อย่างนั้นเนี่ยเปิดครับมีคนเข้าไปอยู่เดี๋ยวผมขอไปดูชื่อก่อนละกันวางแผนว่าจะเข้าของคนที่ชื่อว่ารามเศษสัก 1-2 คนเขาไม่รามเศษเยอะครับมีถึงรามเศษที่8ที่9อะไรมั้งมีกี่ราชวงศ์ก็ไม่รู้30ราชวงศ์นะอันนี้ของรามเศษอันนี้รามเซส 9 ชูกรัน I will save it for later It's close to the exit Okay รามเซส9 Okay เดินเข้าไปข้างในก่อนครับเหมือนมาเลือกช้อปปิ้งเลยว่าจะเข้าไปเยี่ยมฟาโรห์องค์ไหนอันนี้ผมต้องให้เขาอันนี้โอเคสร้างอะไรกูโอเค This is aHow do I pronounce it? Merenpeta. Merenpeta. Merenpeta.
ชุกรันไชน่าไทยแลนด์แบงคอกโอเคกูดควายเยสกูดพีเพิลเอลนาสกันนันกิดเดนไปโหลึกอะลึกที่แปลว่าลึกโอเคแล้วสองห้างทางก็สอนไฮโรกลิฟิกเนี่ยดูดิครับดูนะครับผมไม่รู้ว่าข้างล่างมันมืดแค่ไหนอะผมไม่เอาไฟมาแล้วโกโปรมันถ่ายที่ไม่ดีเท่าไหร่อะเพราะฉะนั้นคือผมจะไปอย่างช้าแล้วกันนะครับโหลึกจริงครับลึกมากเลยตรงนี้อุ้ยระวังบันไดคุยกับตัวเองว่าสมมติโอเคโหคิดถูกไหมเข้าของคนเป็นคนแรกเนี่ยแล้วดูทางดิมันต้องอย่างเงี้ยคือก็ยังดีแหละมีขั้นบันไดตรงนี้ไอ้นี่ให้จับไว้ก็ดีนะคนนอกคนแก่ถ้าใครจะมานะโอเคงานอสอนฮาโลกราฟิกแล้วก็อันนี้เหมือนเป็นทหารอียิปต์เหรอทหารอียิปต์โบราณนะครับแล้วก็มีนกเพียบเลยคือผมเท่าที่ผมสังเกตนะโอ้นี่หมาเหมือนเทพอนุบิสเลยครับหัวเป็นหมาประมาณนี้ไม่รู้ใช่หรือเปล่าผมก็พูดไปเรื่อยอะผมรู้แค่ว่าเทพอนุบิสเนี่ยก็คือหัวเป็นหมานั่นแหละแล้วก็ตัวเป็นคนนะคือเท่าที่ผมสังเกตเนี่ยคือคนอียิปต์สมัยก่อนนะเขาจะพยายามเอาสัตว์เนี่ยเอาจุดเด่นของสัตว์แต่ละอย่างเนี่ยมาใส่ผสมกันเตะกับมนุษย์อย่างงูอย่างวัวอย่างสิงโตอย่างหมาเนี่ยมันมีข้อดีอะไรใช่ไหมก็มาใส่แล้วเหมือนก็เป็นกิมมิคสำหรับเทพองค์นั้นๆสำหรับฟาโรห์องค์นั้นๆนะครับโหดูดิสีสันต่างๆแต่ได้ปะวะแต่ไม่น่าได้นะอันนี้คืออะไรอ่ะเป็นแท่นหินนะครับสัมผัสได้ไหมเนี่ยขนาดบนแท่นหินใช่ไหมก็มีอักษรไฮโรกลิฟิกผมว่าน่าจะมีคนไทยเยอะนะที่อ่านอักษรไฮโรกลิฟิกออกคือถ้าอ่านออกนี่เจ๋งเลยมาเทียบแบบไม่ต้องใช้ไตไม่ต้องใช้อะไรเลยครับตัวนี้คืออะไรอ่ะใครรู้บอกด้วยมันไม่มีป้ายบอกจะคือข้างในที่หยิบส่วนใหญ่อะไม่ค่อยมีป้ายบอกเลยนะว่ามันคืออะไรก็เลยไม่ค่อยรู้ครับอย่างน้อยถ้ามีป้ายบอกเราก็จะรู้ว่ามันคืออะไรผมก็จะได้บอกได้ด้วยเพราะไม่แน่ใจว่าแต่ละที่ที่เรามาเนี่ยมันมีอะไรบ้างเองอันนี้น่าจะสุดแล้วไหมแล้วเหมือนฟาโรห์นี้ไม่เป็นที่นิยมแบบว่าคนมันก็น้อยมากเลยวันนี้น่าเป็นทัวร์ไกด์ครับเขาก็หลับอยู่เดี๋ยวเราเดินวนดีกว่าแล้วเขาหลับต่อไปเนี่ยลงไปไม่ได้ได้แค่นี้ข้างในก็คือสื่อสารสื่อสารอะไรกูลงตรงนี้ได้นะตรงนี้ได้ลงได้ปะวะลงไม่ได้ครับมันไม่ใช่แล้วแหละตรงนั้นนั่นแหละครับคือสื่อสารของฟาโรห์เมเนปตาน่าจะออกเสียงถูกเฮ้ยแล้วเขาลงไปทางนั้นยังไงนี่ครับน่าจะเป็นทัวร์ไกด์นะครับกับอ๋อโอเคคือถ้าผมอยากลงไปผมก็จ่ายเงินกับเนี่ยแหละครับเจ้าหน้าที่เป็นการและการใช้คำนี้แต่เขาจะพาลงไปในสุสานประมาณเนี้ยครับผมไม่ต้องบอกมั้งอันนี้น่าจะเป็นสุสานเนาะข้างในคือตอนแรกผมนึกว่าจะมีมัมมี่แต่สุดคือทั้งหมดครับฟาโรห์ที่อยู่ในหุบผาคาซัดนี้ไม่มีมัมมี่นะครับยกเว้นยืนหนึ่งคนครับอันนี้บอกคิงตุตันคามุนซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูกันครับน่าจะป๊อปปูล่าน่าดูนะเพราะว่าใครๆก็อยากเห็นมัมมี่แบบตัวเป็นๆโดยที่ไม่ต้องไปดูในพิพิธภัณฑ์ความรู้สึกมันน่าจะพิเศษกว่าลงมาดูสถานที่ที่เขา 2,000 กว่าปีแล้วเขาโดนฝังไว้จริงๆคิงวอลเล่หมายเลข11นี่ไงรามเซส The Third โอเคเจอแล้วเรามาดูกันซิว่าข้างในมันจะประมาณไหนนะครับอะลันอะซาลันأهلاً وسهلاً بك مرحبتين شينا تايلاند تايلاند أيوة أيوة مرحب all good كويس تز group alone أنا شغال alone okay تايلاند okay طلبت شنش 10 دولار من البنك أوه فلوس مسلبس فلوس مسلبس فيش دولار دولار لا ตลาดมิชมายาดอลลาร์
โหและนี่แหละครับสุสานของฟาโรห์รามเซตที่3สองข้างทางคือประดาประสอนฮีโรกลิฟิกอันนี้ใหญ่มากเลยอันนี้เป็นรูปสลักอันนี้น่าจะเป็นฟาโรห์รามเซตที่3ครับกำลังทักทายครับน่าจะเทพเจ้ารามครับผมเห็นดวงที่ข้างบนแล้วก็หัวที่เป็นเหี่ยวน่าจะเหี่ยวแหละนะน่าจะกำลังทักทายกันแหละเขาอาจจะมาเชื้อเชิญนะครับเพื่อพาฟาโรห์รามเซตที่3ไปสู่โลกหลังความตายคือฟาโรห์รามเซตที่3อย่างที่อธิบายไว้ที่วัดฮาบูครับวีรกรรมดีๆเยอะมากเลยคือสู้กับกองทัพจากอาณาจักรโน้นอาณาจักรนี้โค่นทะเลครับเขาเรียกว่าพิพาทภาษีก็คือกองทัพทะเลที่มาจากทะเลอีเชียนทะเลเมดิเตอร์เรเนียนน่าจะกรีกครับที่อยู่ก่อนกรีกครับไม่แน่ใจเหมือนกันน่าจะเป็นชาวโนเวียนประมาณนี้แต่คือสองข้างทางของข้างในนี่คือคนเยอะครับเพราะว่าเขาเปิดไฟแล้วสภาพสมบูรณ์กว่าหลุมที่แล้วนะผมก็เห็นเหมือนเป็นเนี่ยการเดินทางสตอรี่ของฟาโรห์รามเซตที่3ครับว่าผ่านอะไรมาบ้างต้องผ่านอะไรบ้างก่อนที่จะไปเจอนะครับเทพเจ้าโอฟิริสแน่นอนเนี่ยเทพเจ้าโอฟิริสของเราเขาจะเป็นเทพเจ้าผู้พิพากษาพวกหลังความตายก็คือถ้าคุณเดี๋ยวต้องอธิบายก่อนคือขั้นตอนการทำมัมมี่เอาไว้ภายในจะถูกคว้านทิ้งมองเลยยกเว้นหัวใจแล้วเขาจะเอาหัวใจไปชั่งกับตาชั่งมันมีตาชั่งของเขาอยู่ครับแล้วก็จะมีขนนกซึ่งถ้าหัวใจเราเบาขนนกใช่ไหมโอเคคุณผ่านคุณเป็นคนดีคุณจะได้ไปเกิดใหม่ในโลกของความตายอยู่ช่วงนิรันดร์สวรรค์ประมาณนั้นความเชื่อมันก็คล้ายๆกันเลยคล้ายๆกับคนไทยนะหลายๆที่อันนี้น่าเหมือนจะเป็นอนุบิสครับผมว่าให้ทุกคนไปอนุบิสหมดแหละเวลาเจอใครที่มันหน้าหมานะไปต่อข้างในให้ดูเป็นบรรยากาศแทนดีกว่าโอ้มีงูด้วยอันนี้เป็นการต่อสู้ปะเนี่ยเพราะผมเห็นเป็นเรือที่เป็นงูอิสโอเคนะทำไมอิสโอเคเนี่ยน่าจะเป็นเรือสมัยก่อนนะชาวอียิปต์เนี่ยครับทหารอียิปต์สู้กับใครก็ไม่รู้ผมชอบนะดูเป็นเรื่องเล่าสตอรี่ดีอันนี้เหมือนอะไรไม่รู้อ่ะหินเนาะสักอย่างแล้วก็เห็นเป็นดวงตาครับไม่ใช่ดวงตาเห็นธรรมนะจะเป็นดวงตาสัญลักษณ์แบบเนี้ยเห็นได้ทั่วเลยครับที่หยิบแต่ตรงนี้คืองูเพียบเลยน่าจะเป็นสัญลักษณ์ของการไม่เป็นสัญลักษณ์ของสิ่งชั่วร้ายอันตรายก็เป็นสัญลักษณ์ของการปกปักปกป้องเพราะว่างูคือเขามีความเชื่อว่างูมันจะไม่มีเขาเรียกไงนะม่านตาคืองูมันจะเปิดตาตลอดอยู่เพราะฉะนั้นคือมันจะคอยสอดส่องป้องกันอันตรายให้กับฟาโรห์ให้กับคนอะไรพวกนี้อันนี้เหมือนสุดนะมั้งครับอู้โอ้ทางต่างระดับมัวแต่มองข้างบนที่พื้นมันเป็นทางใครหลุมที่แล้วหลุมที่แล้วมันเป็นทางลงอย่างเดียวใช่ป่ะทางหน้ากับทางลงอันนี้น่าจะสุดแล้วครับเรือข้างในไม่ได้ตื่นเลยข้างบนคือโอ้โหรูปแกะสลักสีเป็นใครก็ไม่รู้ครับเนี่ยน่าจะเป็นโอสใช่ป่ะโอฟิลิสใช่ผมจำหน้าเขียวๆก็ได้มีอยู่คนเดียวหน้าเขียวๆถือว่าท่าคือนั่นแหละครับส่วนใหญ่จะเป็นสตอรี่แรกจริงหลุมเนี่ยหลุมของรามเซตที่3เนี่ยผมว่ามีสตอรี่มากกว่าหลุมที่แรกสองข้างทางคือเยอะไม่แปลกใจเลยว่าทำไมคนหนึ่งเยอะกว่าเดี๋ยวเรามาล่ำลาหลุมนี้ด้วยความมืดตะตื่นครับคือสมัยก่อนมันไม่มีไฟอะไรแบบนี้นะไฟง่ายๆต้องมานั่งจุดไฟเอามันก็มืดตื้อข้างในน่าจะเป็นที่ฝังศพครับเป็นสุสานแต่แค่ตอนนี้ไม่มีแล้วนั่นเองก็อยู่ในพิพิธภัณฑ์บุกแล้วที่บอกไปเพิ่งเจอป้ายกันแรกเลยนี่จะเป็นป้ายของอ๋อเนี่ยป้ายสนับสนุนนั่นเองเพราะว่าการจะขุดเจาะมันต้องใช้เงินทุนเยอะไงดูดิครับประมาณนี้มันต้องใช้ทั้งความประณีตแล้วก็ไม่ใช่อยากจะขุดขึ้นมาจากตรงไหนก็ได้มันต้องมีเครื่องมือครับแล้วมันก็ต้องรู้ก่อนว่าโอเคควรจะขุดตรงนี้นะเพราะไม่งั้นคือมันก็เป็นการเปลืองค่าใช้จ่ายแล้วก็เหนื่อยไปเปล่าแถมเป็นการทำลายสถานที่ด้วยเพราะว่าเกิดขุดผิดแล้วไม่ใช่ก็จบเลยเสียเวลาเปล่าคนนี้ใครอ่ะไม่รู้อ่ะเซต
ติที่2ครับคีย์15เราก็เข้ามาครับก็ไม่ได้ต่างอะไรกับองค์แรกนะรู้สึกว่ารามเสกที่3จะดูยิ่งใหญ่กว่าอีกนะตรงนี้อินตาทามังอ่ะอินตาทามังไอ้ซะ this is good to go yes I'm good to go okay ทามังโอเคโอเคไม่มีใครเลยครับผมตัดสินใจถูกนะวันนี้เข้ามาของคนเนี้ยเซตติที่2ดูดิไม่ตึกตึกแล้ว2ข้างทางก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะเออเฟลเลยเนี่ยที่สุดท้ายผมกะจะเข้าไปในที่สวยๆซะหน่อยสุดยอดครับผมพาทุกคนมาเดินเล่นผ่านอุโมงค์ที่2ข้างทางไม่มีอะไรเลยหวังว่าข้างในมันน่าจะลึก You want me to go inside? You go. Okay. And how much do you need to retail? How much do you need to keep you? No problem. No problem. You sure no problem? No problem.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  You are my friend. My fish muscular. You are my friend. Okay. You are my friend. I never knew you were my friend, didn't I? You want me to go inside? Okay. And how could I go there? Or just jump over here? Okay. Okay. เดี๋ยวผมจะข้ามไปแล้วนะเขาบอกให้ข้ามผมก็ข้ามไปดู My friend ของเขาจะเรียกมันผมไปโอเค like this โอเคมาโอเคโอเค and then like this up here what you want me to do โอเคผมไม่รู้ค่อยให้ผมทำไง sorry as in oh this look in the ceiling looking down looking up up oh. this mirror Oh, it's mirror. Oh, it's a stage. Mirror and the scene. Oh, tamam. It's a mummy, but no more. No. It's in a museum. No, museum. Oh, it's a mummy. Look at me. Okay, okay. Shukran. Let's look at it. Ning. Sujod. Look at this, because he took the glass from me.เอาเท้าไปเหยียบเนี่ยตกใจเลยคนว่าผมใช่คุณว่าเขาให้เขาไปยังไงน่าจะแค่ดูเฉยแต่เป็นสื่อสารที่ไม่มีใครเลยครับโอเคดูเหมือนไม่ต้องจ่ายเงินจริงๆนะพ่อเป็นคนเดียวครับเป็นคนเดียวเลยไม่ได้ลึกเท่าไหร่นะเพราะว่าเนี่ยสุดทางแล้วน่าจะไม่ใช่เป็นฟาโรห์ที่ป๊อปปูล่าใครรู้จักเขาบอกพี่นะฟาโรห์เซตติที่2คือใครครับเพราะว่าหลายอย่างก็มีแค่ตรงนี้ที่ให้กระโดดเข้ามาเนี่ยให้กระโดดเข้ามาผมก็กระโดดเข้ามาเออแล้วผมจะกระโดดออกไปยังไงเนี่ยไหนๆก็ไหนๆก็เข้ามาแล้วก็ใช้เวลาเต็มที่ครับโอเคกระจกก็โอเคครับแข็งแรงอยู่ไม่รู้เลยว่าพอพ้นจากตรงนี้ไปอะข้างล่างจะมีแค่ไหนนะ Can I just go or do you need to we need to keep you you want pizza okay is a bakshis no bakshis shukran no bakshis no bakshis here have a nice day thank you okay wow shukran shukran goodbye นี่แหละข้อดีของการมีกล้องนะก็ว่าอยู่เพราะว่าผมรู้สึกว่าตามวัฒนธรรมอียิปต์แบบไม่มีอะไรของฟรีหรอกถ้าจะเข้าไปยังไงก็ต้องให้ทิปพอมีกล้องเนี่ยเป็นไงสุดยอดฉันคือถือกล้องนะทุกคนช่วยได้แต่จริงๆก็20ปอนด์ก็ได้เขาก็ได้เขาก็โอเคช่วยถือกล้องให้ผมตะกี้นี้แต่ไปสุสานของฟาโรห์ตุตันคามุนครับนี่แหละครับน่าจะเป็นใช่แหละสุสานของฟาโรห์ตุตันคามุนที่ยิ่งใหญ่เป็นสุสานล่าสุดที่คนพบครับไปลองไปดูกันเพิ่งจะคนพบเมื่อปี1922เนี่ยโดยโฮเวิร์ดคาร์เตอร์กับคณะลอร์ดคาราวานโอ้ว้าวน่าจะลึกเหมือนกันนะโอเคมาตอนนี้ไม่มีคนเดี๋ยวผมจะเล่าประวัติคร่าวๆของสุสานนี้แล้วกันคือฟาโรห์ตุตันคามุนเดี๋ยวผมต้องไปฟังผมต้องไปอีกฟังนึงฟาโรห์ตุตันคามุนถือว่าเป็นฟาโรห์ที่เด็กที่สุดในราชวงศ์อียิปต์โบราณซึ่งของราชแค่ตอนอายุประมาณ9ปีเองแล้วก็ไปเสียชีวิตตอนอายุประมาณ18-19ของราชวัยแล้วก็ของราชแป๊บเดียวครับนะแล้วด้วยความที่วันนี้ไงมัมมี่นี่ครับเป็นฟาโรห์องค์เดียวที่มัมมี่ยังอยู่ที่นี่ไม่ได้อยู่ที่พิพิธภัณฑ์
เฮ้ยคนลุกเหมือนกันคือมันก็มีคำสาปฟาโรห์ถ้าใครเคยได้ยินมาพวกคณะสำรวจโฮเวิร์ดคาร์เตอร์แล้วก็พูดให้เงินสนับสนุนลอยคาราวานก็คือหลวงหายป่วยตายหมดแล้วพอมาขุดพบเจอเนี่ยตอนนี้คือตอนแรกนึกว่าลงมามันจะลึกกว่านี้แต่มันแค่นี้ผมจับบันไดตรงนี้มาปุ๊บนะฮะก็เจอเป็นมัมมี่แหละคนส่วนฝั่งนี้ครับน่าจะเป็นท้องพระองค์ใช่ป่ะว่าไม่รู้ใครสับอะไรอะสับแล้วก็สับมันเยอะรู้แค่ว่าเขาน่าจะเอาศพของตุตันคามุนครับออกมาจากโรงตรงนี้แหละน่าจะใช่นะคือมันดูเหมือนไม่ลึกนะแต่ด้วยความที่มันโดนหลุมศพของฟาโรห์เหมือนทับครับเขาสร้างทับมามันก็เลยอยู่รอดปลอดภัยมาจากโจรปล้นทรัพย์สินเนี่ยถึงแม้มาสร้างตรงนี้แต่โจรปล้นทรัพย์สินก็มานะในยุคหลังๆนะแต่คือไม่มีใครมาพบตุตันคามุนเนี่ยจนโฮเวิร์ดคาร์เตอร์กับคณะเขามาพบนะครับพอดีครับขุดเรื่อยๆครับตอนนี้ก็มีหลายพื้นที่มีเพียงขุดอยู่นะเพราะมันน่าจะมีฟาโรห์อีกเยอะครับผมอียิปต์มันจะมีฟาโรห์เยอะมากตรงนี้นะสองข้างทางตรงนี้สมบูรณ์สวยงามครับอันนั้นน่าจะเป็นลิงไม่รู้ว่าเป็นสื่อความหมายถึงอะไรเหมือนกันครับมีสัตว์ทุกประเภทเลยครับตามฝาผนังตรงนี้เดี๋ยวเรามาล่ำลากันด้วยมัมมี่รอบครับของจริงครับไม่ใช้สแตนด์อินใดๆทั้งสิ้นโอเคครับเรียบร้อยหุบเขากษัตริย์เดี๋ยวผมจะต้องปั่นจักรยานไปฝั่งตะวันออกแล้วก็ดูครบดีนะให้สรุปคือผมถ้าหาข้อมูลมาดีกว่านี้แล้วเรารู้ว่าแต่ละหลุมศพอยู่ตรงไหนแล้วเราจะเข้าไปเนี่ยโอเคคุ้มเพราะว่าถ้าสำหรับผมเนี่ยผมประทับใจหลุมศพของฟาโรห์รามเสสที่3นะเพราะว่ามันยิ่งใหญ่ละกันนะน่าจะหลุมนี้แหละคนเยอะมากเลยเห็นไหมครับป๊อปปูล่าสุดฮิตนั่นเองส่วนของตุตันคามุนเนี่ยเดินเข้าไปครับก็ไม่ได้ลึกนะตอนแรกผมนึกว่าลึกแล้วจริงๆคือเสียเงินเพื่อมาดูแค่มัมมี่เท่านั้นแหละครับแค่มัมมี่เท่านั้นเลยแถมราคาแพงกว่าตั๋วราคาปกติถามว่าคุ้มไหมคือถ้าใครไม่เคยเห็นมัมมี่แล้วอยากจะมาเยี่ยมชมหรือมาครั้งแรกเนี่ยก็โอเคมาได้เลยครับไม่เป็นไรI go with you, right? Okay. It's better to close or right? You want me to drive? Yeah. Easy, not bad. เดี๋ยวดูครับผมจะดูว่าทำไมมันแค่เดียวแต่ทุกคนลองตัดสินใจเอานะว่ามันคุ้มไหมกับ10ปอนด์ในหยิบที่เสียเพิ่มไปแล้วครับบ๊ายบายครับผู้ผากษัตริย์เกิดอะไรขึ้น Yes. Hey. You want me to drive? You sure? Okay.Okay. And this will go. No. Okay. Okay. Wait. Okay. Wait. Okay. خلاص. خلاص. Yalla. Okay. Wait. You can't have cut in door. Okay. You want me to follow me? Oh, good. Okay. Follow driver. Okay. Safety first. I know. Be careful. Shooting. You can trust me. Okay.Okay. อะไรวะเนี่ย Wait. Okay. Not to go. Okay. Let him go first. Okay. Yeah. Go. Okay. Thailand is the right side. Driver. Yeah. Am I a good driver? Yeah. Yes. Okay. You want to drive? Hey, you want to drive? You want to drive? Okay.ให้เขาดูวิวไปแล้วก็คือผมก็มองทางไงเพราะก็มีคนเดินเหมือนกันเนี่ยสินี่เห็นป้าบอกแล้วว่าแป๊บเดียวดูเถอะ2นาทีก็ถึงตรงวิสิเตอร์เซ็นเตอร์แล้วแป๊บเดียวนี่ถือเป็นการพักงานได้ดีพี่ซี่สิไฟส์ไฟส์ good good โอเคdo you need to break? Yes. Break. No. wait. Sorry, that's it. Wait. Okay. Everyone safe. Yeah, everyone safe. Bye. Good? Shukran. Okay. Bye. Ma salama. Salam. If you want help or okay? Oh, it's okay. Anatamam. I finish work if you want help, can I help for you? Oh, Anatamam. I have a bike. Okay. Ma salama. Bye.อะไรวะอยู่ก็ให้ขับกูจะบ้าตาย
แต่นั่นแหละครับมันแป๊บเดียวถือว่าก็สนุกดีครับ10ปอนด์แล้วก็ได้ขับรถด้วยยังงงกับชีวิตอยู่เนี่ยนี่แหละครับเวลาที่ผมรอคอยคือดูครับผมไม่ต้องถีบไม่ต้องอะไรเลยมันถลายไปเองคือตอนขามาขาขึ้นนี่โหแทบรากเลือดผมกล่าวไปแล้วว่าขาลงมันน่าจะสบายนี่แหละความสนุกโอ้โหก็ร้องมากเลยไปครับน่าใจกว่ามา20นาทีนั่นแหละเพราะว่าผมไม่ได้จะแวะพักที่ไหนแล้วไงฝั่งตะวันออกมันมีอะไรให้เล่นเยอะเลยครับมากกว่าฝั่งตะวันตกอีกเพราะว่ามันเป็นฝั่งคนเป็นหมายความว่ามีคนอยู่เยอะมันน่าจะมีร้านอาหารมีร้านอะไรเพราะว่าชาขนมปัง2ก้อนเมื่อเช้ามันไม่อยู่แล้วไงตอนนี้คือเริ่มหิวรอบแล้วผมอยากได้น้ำพี่ที่ขวาหน่อยไปขวาเองก็ได้แต่คือผมอยากได้เป็นน้ำผลไม้น้ำส้มน้ำอ้อยอ่ะแบบสดๆจากนี่เลยน่าจะมีอยู่ไปครับเดี๋ยวไปเจอที่ท่าเรือ